สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำการรีวิว Commander Geo Decade Gekijo Tai Light Watch นะครับสำหรับ Light Watch ตัวนี้ครับก็เป็น Light Watch ที่มีพลังของ Decade Gekijo Tai หรือว่าที่เราจะรู้จักกันในชื่อของ Decade Violent Emotion หรือว่าในชื่อที่คนไทยเรียกกันก็คือ Decade ล่างมานั่นเองนะครับสำหรับ Light Watch ตัวนี้ครับก็ไม่ได้มีการวางขายแบบทั่วไปนะครับแต่ว่าเป็นแคมเปญที่ได้จากการชิงโชคจากการเล่นตู้เกมการ์ดกันบาลายซิ่งนะครับสำหรับวิธีการชิงโชคของเจ้าไลวอชตัวนี้ครับก็คือเราจะต้องไปทำการเหยาะเหรียญที่ตู้เกมการ์ดกันบาลายซิ่งครับสำหรับ1ครั้งก็อยู่ที่100เยนนะครับเมื่อเราทำการหยอดที่ตู้เกมครบ9ครั้งนะครับเราก็จะได้มีสิทธิ์ในการชิงโชคไลวอชตัวนี้1ครั้งนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าเจ้าตัวไลวอชตัวนี้ก็ไม่ได้ถูกรางวัลกันได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกที่แคมเปญนี้ออกมานะครับผมก็เห็นคนญี่ปุ่นหมดเงินกันไปหลายหมื่นเยนนะครับเพื่อตามล่าเจ้าตัวไลวอชตัวนี้นะครับก็เลยทำให้ในช่วงแรกนะครับที่เจ้าตัวไลวอชตัวนี้ออกมาราคาของเจ้าตัวไลวอชตัวนี้ครับก็พุ่งขึ้นสูงถึง 20,000 เยนเลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นไลวอชที่แพงที่สุดในปัจจุบันแล้วนะครับสำหรับดีเคทเกกิโจไตไลท์วอชตัวนี้แล้วเราก็มาลองเริ่มดูที่เจ้าตัวไลท์วอชตัวนี้กันเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวไลท์วอชตัวนี้เองเนี่ยก็ไม่ได้มีแพ็กเกจหีบห่ออะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราถูกรางวัลที่ตัวตู้เกมการ์ดกันบาลายซิ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินไปบอกพนักงานนะครับแล้วพนักงานเนี่ยเขาก็จะมาทำการไขตู้เพื่อเอาตัวไลท์วอชที่อยู่ในตู้เอามาให้เรานะครับซึ่งแพ็กเกจของมันก็เป็นแค่เหมือนห่อบับเบิ้ลที่ห่อเจ้าตัวไลท์วอชตัวนี้เอาไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีกระดาษใบหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนคำแนะนำคำเตือนต่างๆนะครับที่มาด้วยกันก็คือเจ้ากระดาษใบนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีเขียนคำว่า Decade Gekijo Tai Light Watch AD 2009นะครับแล้วก็เป็นรูปของเจ้าตัวไลท์วอชตัวนี้แล้วก็รูปของ Commander Decade Gekijo Tai หรือว่า Violent Emotion นั่นเองนะครับแล้วก็บอกว่าเป็น Sound Light Watch Series นะครับแล้วก็บอกว่าเล่นกับอะไรได้บ้างก็ธรรมดาเบสิกนะครับเหมือนไลท์วอชของกาชาปองแล้วแคนดี้ทอยด้านหลังก็เป็นวิธีการเล่นนะครับก็ธรรมดาทั่วไปแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวไลท์วอชตัวนี้เนี่ยถ้าใส่ในตัวชิคูไดเวอร์นะครับก็จะอ่านออกมาเป็นคำว่าดีเคดนะครับด้านในก็ไม่มีอะไรนะครับขับเตือนธรรมดาก็มาดูที่ตัวไลท์วอชกันเลยนะครับก็เป็นหน้าของคาเมเดอร์ดีเคดไวโอเลนต์อิโมชันนะครับสำหรับตัวหน้าปัดนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นสีชมพูมาเจนต้านะครับสำหรับด้านบนก็เป็นปุ่มกดนะครับอันนี้ก็กดไม่ได้เพราะว่าเป็นแบบ Sound Light Watch Series นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสลักด้านหลังนะครับก็เป็น V041 นั่นเองนะครับแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตอันนี้ก็เหมือน Light Watch กาชาปอง Candy Toy ปกติทั่วไปแล้วเราก็มาลองเปรียบเทียบกันดูระหว่าง Decade Gekijo Tai Light Watch แล้วก็ Decade Light Watch นะครับก็สำหรับหน้าตาเนี่ยก็จะต่างแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับก็เพราะเหมือนเป็นไรเดอร์คนละตัวกันนะครับแล้วก็รูปทรงก็คนละแบบกันเลยนะครับในส่วนของหน้าปัดนะครับเจ้าตัว Decade ธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นพลาสติกสีเขียวใสแต่ว่าเจ้าตัว Decade Gekijo Tai เนี่ยก็จะเป็นสีทึบไปเลยนะครับปุ่มกดก็คนละแบบอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของบอดี้เนี่ยก็จะเป็นสีชมพูมาเจนต้าเหมือนกันนะครับในส่วนของสลักนะครับก็จะเป็นของดีเคทเนี่ยก็จะเป็นตัว V041 นะครับในส่วนของดีเคทเคคิโชไตเนี่ยก็จะเป็น V041 นะครับถึงแม้ว่าจะมี V เพิ่มขึ้นมาแต่ว่าก็มีรูปแบบของสลักเนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะอ่านเสียงเหมือนกันบนตัวจิคูไดรเวอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ QR code ก็แตกต่างกันนะครับนี้ของ Decade Gekijo Tai นะครับแล้วก็นี้ของ Decade Light Watch นะครับแล้วเราก็มาลองฟังเสียงกันดูเลยสำหรับเสียงแรกนะครับก็คือ Decade Gekijo Tai นั่นเองสำหรับคำบรรยายของไลท์วอชตัวนี้นะครับก็คือเป้าหมายก็คือไรเดอร์ทุกคนผู้ที่จะมาทำลายล้างโลกนั่นก็คือดีเคทเกคิโจไตนั่นเองอ
ก็เป็นเสียงในการใช้เมื่อทำนะครับก็จะมีความแตกต่างจากตัว Decade Light Watch อยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับเสียงในการใช้ท่าไม้ตายก็จะเป็น Attack นะครับก็จะวนกลับมาเป็นคำว่า Decade Gekijo Tai นะครับก็จะมีเสียงประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปลองเล่นกับตัว Chiku Driver กันและนี่ก็เป็นเสียงในการใช้ Armor Time นะครับและนี่ก็เป็นเสียงในการใช้ Armor Time นะครับก็สำหรับตัวหน้าปัดบน Chiku Driver เนี่ยก็จะอ่านออกมาเป็นคำว่า Decade แล้วก็2009เหมือนตัว Decade Light Watch นั่นเองแล้วเราก็ไปลองใช้ท่าไปตายกันดูDecade の劇場隊
และนี่ก็เป็นลูกเล่นทั้งหมดของตัว DKS Gekijōtai Lightwatch ตัวนี้นะครับก็เรียกได้ว่าความแพงของมันเนี่ยมาจากความหายากล้วนๆเลยนะครับซึ่งลูกเล่นของมันเองเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพวกกาชาปอง Lightwatch สักเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับราคาของเจ้าตัว Lightwatch ตัวนี้นะครับก็ได้ตกลงมาพอสมควรแล้วนะครับจากราคาเดิมอยู่ที่ประมาณ 20,000 เยนนะครับตอนนี้ก็อาจจะพอหาได้ที่ประมาณ 6,000 ถึง 8,000 เยนนะครับก็แล้วแต่สภาพนะครับซึ่งผมก็บอกไว้เลยนะครับว่าถ้าต้องไปซื้อราคาดั้งเดิมของมันก็คือ 20,000 เยนนะครับผมก็คงจะคิดหนักในการสะสมเจ้าตัว Lightwatch ตัวนี้เหมือนกันอาจจะเนื่องด้วยว่าลูกเล่นของมันด้วยนะครับก็เป็นแค่แบบ Sound Lightwatch นะครับไม่ได้เป็นแบบ DX ที่ผมคิดว่าถ้าออกมาในรูปแบบของ DX เนี่ยก็จะดูน่าเก็บกว่าเยอะนะครับอาจจะไม่ต้องเป็นแบบ DX ก็ได้แต่ว่าขอแค่หน้าปัดมันหมุนได้ก็ยังดีนะครับแต่ว่านี้เนี่ยก็ออกมาแบบเหมือนของกาชาปองเลยนะครับก็อาจจะทำให้ความคุ้มอะไรเนี่ยอาจจะดูน้อยลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนของที่ได้ฟรีจากการชิงโชคนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในตัว Commander Decade หรือต้องการมี Lightwatch ที่หายากนะครับก็จะตัว Lightwatch ตัวนี้ก็เหมาะสมที่จะอยู่ในคอลเลกชัน Lightwatch ของคุณนะครับถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามตามร้านประจำกันดูได้นะครับก็อาจจะหายากสักนิดนึงนะครับสำหรับเจ้าตัว Lightwatch ตัวนี้แต่ว่าเท่าที่ผมดูจากเว็บร้านขายของของญี่ปุ่นนะครับก็ไม่ได้หายากเกินไปนะครับเพราะว่าเจ้าตัว Lightwatch ตัวนี้มันเลยช่วงพีคที่คนต้องการสะสมมันเยอะๆกันมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเหมือนเขาก็เอามาเล่นกันแล้วก็เอามาปล่อยกันนะครับก็ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้หายากเท่าช่วงแรกๆนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องเหมือนส่องเรื่องราคากันนิดนึงนะครับก็อาจจะมีราคาถูกราคาแพงปนกันไปตามแต่โอกาสนะครับยังไงก็ถ้าสนใจก็ลองตามหากันดูนะครับสำหรับเจ้าตัว Decade Gekijōtai Lightwatch ตัวนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ